สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายผู้ร่วมอุดมการณ์การขนขวายหาประชาธิปไตยผมบรรพตครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจว่าจะไม่มาพูดให้หลัง23ไปก่อนแต่โอ้โหฟังข้อมูลหลายคนหลายอย่างแล้วต้องออกมาพูดไม่งั้นรู้สึกว่าจะตกสำรวจคือท่านเห็นไหมว่านางตอนนี้เนี่ยมีพวกเขาเรียกอะไรนางที่อยู่รอบข้างๆไอ้บอดไอ้ปาวานออกมาทำช่วยกันแก้ตัวทำเรตติ้งหาว่าไอ้บอดไอ้ปาวานไม่รู้เรื่องอีเปมกับอีอนันต์มันเล่นกันอยู่สองคนกับอีปีมาลากุลจริงๆผมตกสำรวจไอ้คนชื่ออีปีมาลากุลอีนี่แสบมากไอ้นี่เป็นหัวโจกทุกเรื่องนะท่านจะเห็นเลยว่าแม้แต่อีเปมกับชาญชัยลิขิตจิตฉะยังต้องไปคุยที่บ้านไอ้จอมเสือร้อยของมันอยู่ตรงซอยร้อยหนึ่งเนี่ยก็ดูว่ามันไม่ธรรมดาเหมือนกันหลังการทำรัฐประหารวันที่19 2549ผมมีรูปไอ้คนพวกนี้นะมันไปเลี้ยงดูกันที่ไอ้โรงแรมไฮแอทโอ้โหไปหมดตัวสำคัญทั้งหมดประมาณนักผมดูในรูปประมาณ 3-40 คนที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดอยู่ที่นั่นเนี่ยโดยมีปาวานเป็นหลักทีนี้ออกมาหาเรตติ้งเนี่ยสร้างกระแสลบข่าวว่ามีการไอ้บอยกับปาวานไม่เกี่ยวเนี่ยผมรับไม่ได้ผมเลยมีข้อมูลอีกหลายอย่างก็เลยออกมาคุยกับพวกเราอีกรอบหนึ่งเป็นบรรพต4แล้วก็จะได้รู้ว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ทางออกประเทศไทยจะเป็นยังไงผมพูดเสมอว่า CIA อยู่ข้างหลังแต่ฟังอาจารย์หลายคนนี่ไม่เคยกล่าวถึง CIA เลยก็เลยงงว่าเขาข้อมูลไปไม่ถึงหรืออย่างไรเราจะคุยกันไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็คงจะมันพอสมควรเหมือนกันคุณเห็นไอ้บอยก็ออกการ์ดปีใหม่นะที่มีไอ้ทองแดกอยู่ข้างๆผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าออกไปทำไมคนมันวิจารณ์เล่นมันบ้าหมาจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่หมาตรงเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องหมาของเขาหน่อยสนุกดีแต่นี่เรื่องเราก็ดูว่าเขารวยขนาดไหนนะมีวังอยู่สเปนชื่อสยามปาร์คพ่อเขาดูว่าตรงนี้พ่อเขาชอบก็ไปสร้างวังอยู่ตรงนั้นโอ้โหเป็นเมืองทั้งเมืองนะครับเป็นวังแล้วมีเมืองทั้งเมืองเป็นเกาะทั้งเกาะเลยใช้งบประมาณขนาดไหนท่านคิดดูแล้วกันแล้วก็มีออสเตรเลียมีในเมืองจีนมีในสวิตเซอร์แลนด์เงินพวกนี้ก็รู้อยู่ว่าค้าผงฟอกเงินก็ค้าผงรับเงินเสร็จก็เอาเงินไปแปะไว้พวกนี้นะอยู่เมืองนอกหมดนั่นแหละพวกท่านรู้ไหมไอ้ค่าไฟฟ้าเนี่ยในถ้ำโคตรกังวลของมันเนี่ยทั้งที่ใกล้ๆไอ้สวนจิตนี่นะวันละ17ล้านครับค่าไฟฟ้าอ๋อไม่ใช่วันเดือนละ17ล้านบาทผมถามว่ามึงเรียกคนไปทำอะไรให้พอเพียงแต่มึงใช้ไฟฟ้าค่าไฟฟ้าเดือนละ17ล้านผมถามว่าสติมึงดีหรือเปล่ามึงใช้ไฟฟ้าอย่างนั้นน่ะมึงใช้ไฟฟ้าไปทำอะไรและนิตยสารฟอร์มนี่ก็โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันบอกไอ้นี่รวย3ปีซ้อนนะลุกเป็นกษัตริย์ที่รวย1อันดับ1ของโลก3ปีซ้อนข้างแรก
ครั้งแรกที่ออกว่ามันรวยที่หนึ่งอ่ะมันสั่งเลยมีจดหมายไปบอกนิตยสารฟอร์บว่าห้ามลงนิตยสารฟอร์บก็บอกว่าเฮ้ยกูอ่ะไม่เกี่ยวเลยกับมึงไงเพราะกูนิตยสารกูไม่ใช่ของประเทศมึงด้วยของนานาชาติเขากูอินเตอร์มึงมาสั่งห้ามอะไรกูไม่ฟังหรอกมันโกรธมากนะมันทำไงรู้ป่ะมันเขียนจดหมายไปล้อมบอกพวกมึงนะห้ามเข้าประเทศไทยหมดเลยทั้งไอ้บรรณาธิการและพนักงานนิตยสารฟอร์บอ่ะโอ้แล้วดูที่ขนาดควีนอลิซาเบธนะยังอันดับที่12นะจักรพรรดิญี่ปุ่นอันดับที่9นะเดนมาร์กซึ่งรวยมากอันดับที่5หรือ6แต่ไอ้บอลเราอันดับ1ท่านคิดแล้วกันว่ามันยอดเยี่ยมขนาดไหนแล้วนิตยสารฟอร์บบอกปีเนี่ยปี2554เนี่ยมันจะลงรายละเอียดด้วยว่าที่มาของทรัพย์สินมาจากไหนที่มาของเงินมาจากไหนความที่ฟอร์มมันหมั่นไส้มันบอกมันจะลงรายละเอียดพวกนี้ให้ดูจริงๆนะท่านเข้าไปในอินเทอร์เน็ตฟรีดอมนะท่านก็เปิดดูได้ในนั้นน่ะมีทุกอย่างของไอ้บอร์ดนี่แหละมีทรัพย์สินอะไรเท่าไหร่ในนั้นมีหมดมีละเอียดค่อนข้างมากนะถ้าเข้าอินเทอร์เน็ตฟรีดอมไม่ได้ก็ลองเข้าไปตรงนี้ดู to my ass นะตัว2แล้ว myass to myass.com พอขึ้นมาแล้วท่านก็ลองพิมพ์คำว่า internet freedom แล้วมันก็จะขึ้นมาได้ว่าตอนนี้มันบล็อกหมดแล้วมันบล็อกแต่ที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าได้ทุกครั้งนะบางครั้งก็เข้าไม่ได้แต่มันบล็อกหมดแล้วมันบล็อกจนคือเวลานี้นี่มันไม่มีอะไรที่จะเป็นสื่อสารกันกับพวกเรากันได้นอกจากทำซีดีแจกเลยอย่างที่อาจารย์ชูพงพูดนั่นแหละท่านจำตอนฉลองครบรอบ60ปีมาแล้วปูตินมาแล้วเขาก็เลี้ยงอาหารเย็นตอนนั้นคือหรือจะเลี้ยงจีนเลี้ยงจีนกับรัสเซียสองประเทศเท่านั้นผมก็ดูอยู่นะตลกยังไงเขาก็จัดโอเลี้ยงอย่างดีแล้วก็มีรูปพระเจ้าซาร์นิโคลัสเนี่ยโอ้โหกับรอห้าเราถ่ายรูปร่วมกันอะไรชี้ให้โชว์ให้ปูตินดูผมถามว่ามึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยไอ้ปูตินมันเกลียดราชวงศ์กษัตริย์จะตายหามาถึงฆ่าทิ้งหมดยิงเป้าทิ้งหมดมึงไปโชว์มันมึงนี่มึงไม่รู้ตัวเลยเวลาเขาดูนี่เขาดูสีหน้าเขาแบบเขาไม่รับเขาอยากจะแดกมึงทั้งเลือดทั้งเนื้อแต่มึงรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยไอ้บอดมึงเรียนหนังสือเปล่าเนี่ยดูแล้วมึงไม่มีรู้เรื่องอะไรเลยแล้วเสือไปโชว์เขาโอ้โหพระเจ้าสานิโคลัสเสียงนั้นรอห้าอย่างนี้เอาลูกทั้งหมดมาโชว์เขาหมดผมดูไอ้คนนี้แล้วมันตลกจริงๆไอ้พระเจ้าซาเราพูดถึงพระเจ้าซาแล้วพระเจ้าซานิโคลัสนี่เขาก็เอานี่มาให้ดูนะเอาไอ้อะไรอ่ะท่านทั้งหลายอาจจะเคยดูหนัง007นะไอ้ที่มันมีไข่อ่ะไข่ที่ทำด้วยประดับด้วยเพชรแล้วเรียกไข่นี่ว่าของฟาเบเช่ของคาร์ล กุสตาฟ ฟาเบเช่คาร์ล กุสตาฟ ฟาเบเช่ก็ถูกพระเจ้าซานิโคลัสจ้างจากฝรั่งเศสไปอยู่ที่รัสเซียไปทำไข่พวกนี้ไข่ที่ประดับด้วยเพชรมรกตทับทิมเนี่ยปรากฏว่าไอ้ปลาวานแฮบมาได้2ชุดโอ้โหมันเก่งจริงๆนะมันแฮบพระเจ้าซาร์นิโคลัสมาได้2ชุดผมไม่รู้เขาทำยังไงนะมันถึงเอามาได้นะแล้วพอพูดถึงพระเจ้าซาร์นิโคลัสของรัสเซียเราจะพูดถึงพระเจ้าซาร์แห่งอิหร่านเขาสนิทกันนะพระเจ้าซาร์อิหร่านกับไอ้บอดนี่เขาสนิทกันเพราะอิหร่านถูกโคไมนี่ล้มอิหร่านทำไงวะมันความที่มันเป็นเพื่อนกันนะมันก็เลยไว้ใจได้เว้ยมันเป็นถึงกษัตริย์เว้ยเดี๋ยวยังไงก็ช่วยเอาเรือทั้งลำบรรทุกสินค้ามีค่ามาทั้งหมดเลยมาที่ประเทศไทยเราเนี่ยเอามาเอ้ยฝากเลยเว้ยเดี๋ยววันไหนว่างๆจะไปเอามันทำไงรู้ว่ามันเอาไปหมดทั้งลำเลยทั้งเรือแล้วมันทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อ่ะพอไอ้ทางนั้นหนีไปอยู่เมืองนอกมันก็โทรมาถามไอ้นี่ก็จะเป็นบอกไม่รู้ไม่ชี้ไม่ยอมคุยด้วย
แบบไม่คุยด้วยเลยนะเสร็จแล้วในเรือลำนั้นมีสิ่งที่มีค่าที่สุดที่น่าสนใจที่สุดก็คือทองแท่ง70 ตันไม่ใช่70 กิโลนะ70 ตันนะนั่นคูณที่70 ตันตันหนึ่งพันกิโลนั่นคูณด้วยนะ70,000 กิโลอ่ะมีทองเจ็ดหมื่นกิโลอ่ะได้ทอง70,000 กิโลไว้ไหนอ่ะไปถามแบงก์กรุงเทพรู้สึกจะว่าอยู่แบงก์กรุงเทพพวกกลัวคนอื่นรู้ก็เลยไปไหว้แบงก์กรุงเทพเท่าที่รู้มานะพันวันที่เสื้อแดงเราไปโอ้แถวอยู่แถวสวนลุมโอ้โหไปกลัวแบงก์กรุงเทพมันเอาทหารมาอยู่ใต้ถุนแบงก์กรุงเทพแบบเป็นพันอ่ะอยู่ในนั้นกันเป็นพันอ่ะโอ้โหมันกลัวมากกลัวว่าเจ้าทองนี่จะถูกเอาไปคือไม่มีใครรู้ว่าทองมันอยู่ตรงนั้นที่เล่าไม่ใช่อะไรนะเพราะเห็นเขากำลังโอ้โหจะทำเรตติ้งลบล้างความผิดกันว่าจะเอากลับไปอย่างเดิมเดี๋ยวท้ายๆเรามาคุยเรื่องการเมืองนะแล้วท่านทั้งหลายรู้ไหมบอมีเงินอยู่เท่าไหร่มีเงินอยู่ทั้งหมดนี่ไม่นับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับมีเงินที่เช็คออกมาได้ที่เช็คออกมาได้นะและที่อยู่ตามต่างประเทศที่เช็คไม่ได้ยังไม่รู้อีกเท่าไหร่นะ1.19 ล้านล้านบาทนะครับ 1.19 ล้านล้านบาทถามสิว่าตอนที่มาจากสวิตเซอร์แลนด์ใหม่ๆมากับคุณสังวานเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ผมถามด้วยคุณมีบ้านเล็กๆหลังหนึ่งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยแต่ปัจจุบันคุณมี 1.19 ล้านล้านบาทคุณใช้ค่าไฟฟ้าเดือนละ17 ล้านบาทโอ้โหมันคือพอเพียงจริงๆผมดูแล้วพอเพียงมากแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะ และไอ้พ่อตัวเองอ่ะโอ้โหเขียนหนังสือขึ้นมาทำเป็นเล่มมีรูปอย่างดีพระมหาชนกอย่างบุญอย่างนี้แล้วรู้ไหมว่าที่อยู่ผมไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแมสซาชูเซตส์หรือเปล่าไม่รู้บอสตันหรือยังไงแล้วเรียนแพทย์ไม่ได้เรียนแพทย์ไม่จบนะสอบ3 ครั้งไม่ได้สักครั้งเป็นได้แค่แพทย์ผู้ช่วยแพทย์แล้วเนี่ยหรือว่าคุณไปถามที่ของจริงอ่ะผู้ช่วยแพทย์แต่ไม่พูดไม่มีใครกล้าพูดแล้วก็มาเขียนหนังสือโอ้โหมหาชนกอย่างวุ่นว่ายน้ำอย่างนี้ไม่มีฝั่งก็ว่ายผมว่าเขาเป็นพวกที่บ้าเทวดาจนเกินเหตุเพราะจริงๆแล้วพระมหาชนกก็ว่ายไปเรื่อยนะสุดท้ายเทวดาทนไม่ได้ก็เลยมาแบกเขาขึ้นไปไอ้นี่มันคงอ่านนิยายทุกเทวดามากเกินไปเลยคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาเข้าไปด้วยเห็นไหมท่านเห็นท่านทั้งหลายเห็นว่ามันยังไงมันก็เรียนไม่จบพ่อก็เรียนไม่จบตัวมันก็เรียนไม่จบมีวันนึงจำได้ไหมพวกนี้ผมคุยเรื่องไอ้ December 4 วันที่4 ธันวาวันตอแหลแห่งชาติโอ้มีครั้งผมเองก็คุยเรื่องหมาไทยกับหมาฝรั่งโอ้โหเขาบอกว่าหมาไทยอย่างนี้นะหมาไทยเนี่ยโอ้หมาฝรั่งที่ไอ้บิลคิงตันตอนมาเมืองไทยเอาหมาไปเจอหมาไทยขี้เลื้อยอยู่ใต้ถุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมาเอเซนเชียนมันเขาเล่าไอ้บอกเล่าหมาอาเซเชียนมันนึกว่าไอ้นี่เป็นผีโอ้โหมันดูถูกแล้วเสร็จแล้วบอกนี่แล้วเราต้องเลี้ยงหมาทงหมาไทยไปเลี้ยงหมาฝรั่งทำไมอะไรอะไรตามสบายเขาอะนะแต่ผมก็เห็นที่ถ้ำโคตรกังวลมันมีหมาฝรั่งเยอะแยะไปหมดคือพูดตรงๆเนี่ยพูดอย่างทำอย่างพูดอย่างทำอย่างไอ้คนอย่างนี้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วท่านรู้ไหมว่าไอ้หมาฝรั่งเนี่ยไอ้เอาเซนเชียนเนี่ยนะมันวิ่งได้ไกลขนาดไหนรู้ไหมมันวิ่งไม่หยุดนะ50 ไมล์ 80 กิโลหมาไทยวิ่งได้ไหมผมไม่ได้ดูถูกหมาไทยนะแต่การออกแบบสรีระมันไม่เหมือนกันหมาไทยออกแบบมาอย่างนี้แต่หมาฝรั่งออกแบบมาอย่างนั้นอ่ะเพราะมันเป็นหมาที่อยู่ในภูเขาอัลซากในเยอรมันมันเป็นหมาป่าต้นตระกูลมันชื่อว่าควอนโตอามินุสมันถูกตีพันธุ์ขึ้นมา
คือเหตุผลในการเลี้ยงแกะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่างๆเขาถึงเอาหมาที่แข็งแรงมากอึดมากทนมากมันก็คุยไปทุกเรื่องแต่มันไม่รู้เรื่องเลยสักเรื่องก็ยิ่งจะคุยไปเรื่อยๆนะนึกอะไรได้ก็จะคุยไปคุยได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วนี่ ผมเห็นฟังพี่ไอทำออยไอสองไอสามก็เราจะมาขยายความของแกกันละกันสุโขทัยประเทศไทยมีตั้งแต่โอ้โหพระล่วงเจ้าเล่าเรื่องพระล่วงเจ้านี่สนุกนางอะไรนางนพมาศลอยกระทงท่านทั้งหลายดูไม่ลอยกระทงนี่มันมีพูดเลยไม่มีพูดอะไรเลยนางนพมาศลอยกระทงขออภัยแม่น้ำคงคาแล้วเรื่องจริงคืออะไรเรื่องจริงลอยกระทงคืออะไรคือทางนพมาศเนี่ยมันรู้ว่าพระล่วงเนี่ยกำลังจะขึ้นมาเป็นใหญ่ในแผ่นดินนางนพมาศก็เป็นลูกขหบดีพอมีตังค์นั่นแหละก็พูดง่ายๆว่าก็เลยทำคิดกระทงขึ้นมาจุดไฟลอยไปเต็มท้องน้ำพระล่วงก็ล่องเรือไปทางน้ำเห็นสวยงามระยิบระยับก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกนางนพมาศเป็นคนจุดเอากระทงมาลอยก็เลยอยากดูตัวพอดูตัวเสร็จก็เอามาเป็นเมียเพราะไอ้การลอยกระทงนี่นะตามประวัติศาสตร์จริงๆมันคือการลอยหาผัวมันไม่ได้อะไรเลยแต่ไม่มีใครพูดอะไรเลยโอ้รู้สึกปกปิดกันเหลือเกินทุกอย่างเพี้ยนหมดสุโขทัยบอกโอ้แขวนกระขังไว้หน้าวังใครมีอะไรมาเคาะโป๊กๆแล้วก็ออกมาจะเอาอะไรตัดสินความคดีความหนึ่งคดีความต่างๆที่พ่อขุนรามกำแหงนี่ตัดสินนะที่มีรายละเอียดนี่นะมันเป็นเรื่องของกษัตริย์โซโลมอนทั้งหมดเลยเรื่องเดียวกันเลยเรื่องเดียวกับกษัตริย์โซโลมอนที่ก่อนจะมีกษัตริย์โซโลมอนนี่ก่อนมีพระเยซูด้วยเราเอาเรื่องพวกนี้มาสร้างในนิยายบ้าๆๆแล้วก็มาเขียนโอ้ตัดสินความอย่างนี้ผู้หญิงสองคนเถียงกันว่าใครเป็นลูกแล้วเอาลูกมาผ่าขึ้นไอ้คนเป็นแม่ก็ไม่ยอมให้ลูกตายก็ยกให้อีกฝ่ายเพราะอีกฝ่ายก็ไม่ใช่แม่ตัวจริงคนที่ยกให้คือแม่ตัวจริงเรื่องอย่างนี้นี่มันคือคุณเล่นกันซะเละไปหมดเลยแล้วคุณก็บอกว่าไอ้ที่บอกมันจะเป็นไปได้ยังไงนะในเมื่อมันเป็นสังคมของสมบูรณาญาสิทธิราชสมบูรณ์แบบเป็นเรื่องของนายกับไพร่เป็นเรื่องของทาสสมัยนั้นเป็นทาสกันเยอะประชาชนส่วนใหญ่เป็นทาสเพราะฉะนั้นคุณจะเอาอะไรทาสอะไรจะไปตีระฆังบอกว่าคุณจะเอาอย่างนู้นคุณจะเอาอย่างนี้ผมว่าแม่งบ้าไอ้คนเขียนก็บ้าไอ้คนที่พวกเราอ่านก็ไม่เคยนึกว่าแม่งหลอกเราตั้งแต่ต้นจนจบคือมันเหมือนพวกแกงต้มตุ๋นแกงที่มันเขียนอะไรขึ้นมาและไอ้ที่สร้างประวัติศาสตร์เนี่ยโอ้โหตั้งแต่นู่นเลยอาแซวุ่นกี้ขอดูตัวนะสุโขทัยมาอยุธยาท่านคิดว่าใครเป็นคนเขียนพวกนี้ขึ้นมาใครเป็นคนจัดฉากพวกนี้ขึ้นมาผมจะบอกให้นะตั้งแต่รอหนึ่งถึงรอเก้าถามว่าเป็นยังไงเฮียหมดแต่มีอยู่ตัวหนึ่งใช้ได้ครับรอสี่ฉลาดครับความที่บวชเป็นพระมานานสุขุมความที่ตอนบวชเป็นพระก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เรียนแต่หนังสืออ่านแต่หนังสือทำให้ฉลาดมีปัญญารอสีนี่ฉลาดมากเป็นคนที่ทำอะไรหลายๆอย่างขึ้นมาในประเทศนี้เราจะเห็นประวัติศาสตร์ที่ฝรั่งมันเคยเอาหลักศิลาจารึกสุโขทัยไปตีเวลามันมากมันไม่น่าเกิน150ปีมันก็อยู่ประมาณนี้แหละประมาณเนี่ยรอ4รอ5เราเนี่ยเฮ้ยไอ้หลักศิลานี่มันไม่ใช่800ปีแล้วเรื่องประวัติศาสตร์ที่เขียนกันทั้งหมดเนี่ยผมก็ว่าแต่งเหมือนนิยายแต่งนิยายมาให้คนรุ่นหลังมันอ่านมันจะได้โอ้โหเชื่อว่ากษัตริย์ที่เป็นเทพอึนเทพนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงปกครองความเป็นเทพตัวเองไว้ตลอดด้วยให้
ให้ศาสนาพุทธนี่อยู่ใต้เท้าเทพเพื่อให้พวกเราเนี่ยนะหลงงมงายเชื่อถือในความเป็นเทพโอ้บารมีอันสูงส่งนะก็เวลาใส่ทรงยศเต็มฝนตกเดินมาปุ๊บฝนหยุดผมไม่เห็นแม่งหยุดเลยผมก็เห็นมันฝนมันตกต่อเหมือนเดิมเลยนะแล้วเขียนอยู่ในนั้นอาจารย์คึกฤทธิ์กาปาโมกเคยเขียนว่าทรงเครื่องยศเต็มแล้วเสด็จออกฝนหยุดทันทีใครจะเชื่อก็เชื่อนะผมก็ไม่เชื่อหรอกมาวันนี้ก็จะเล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังเรื่องนึง ท่านเคยเห็นมาสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะท่านเป็นลูกใครเนี่ยท่านบอกถ้าท่านดูสารคดีเกี่ยวกับประวัติท่านเนี่ยจะไม่มีใครพูดถึงเลยว่าท่านพ่อท่านเป็นใครเดี๋ยวผมจะเล่าว่าพ่อท่านเป็นใครในประวัติศาสตร์ทั้งหมดไม่มีใครพูดถึงพ่อท่านเลยแต่รู้อย่างเดียวว่าตอนสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีมรณะเนี่ยใช้คำว่าทรงสิ้นชีพตักใสนั่นหมายความว่าท่านมีเชื้อพระวงศ์อยู่ทีนี้พอท่านเป็นอะไรอ่ะทรงสิ้นชีพตักใสเราก็อยากรู้ว่าแล้วไอ้แล้วท่านพระองค์สมเด็จโตเนี่ยท่านเป็นลูกใครก็ไปดูปรากฏว่ามีบันทึกอยู่อันหนึ่งคือตอนราชการที่3เนี่ยเป็นมกุฎราชกุมารเคยถามท่านตอนนั้นท่านเป็นเนนถามท่านว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครท่านก็บอกว่าแม่ท่านชื่องุดอยู่ทางเหนือเหนือนี่ผมไม่แน่ใจว่าลำปางหรือปากน้ำโขแล้วคุณพ่อเราบอกคุณพ่อเป็นแม่ทัพยกทัพขึ้นไปทางเหนือเพื่อลบกับพม่าป้องกันเขตขันนั่นมันก็ดูว่าตอนนั้นมันมีใครอ่ะที่เป็นแม่ทัพใหญ่ยกทัพขึ้นไปก็มีอยู่คนเดียวคือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถหรือกรมพระราชวังบวรวังหลังที่ถูกบังคับให้บวชนะเพราะว่ามันมีประวัติอันนึงว่าตอนกรมพระราชวังบวรเนี่ยขึ้นไปทางเหนือไปเจอผู้หญิงคนชื่องุดคงสวยนะถ้าไม่สวยก็คงไม่เอามาเป็นเมียแล้วก็ไปเอามาเป็นเมียไปขอมาเป็นเมียแล้วก็มุดคนนี้แหละก็คือแม่ของสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีและนี่เป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่บ่งได้เลยว่าสมเด็จพุทธจารย์โตนี่เป็นลูกของกรมพระราชวงศ์บวรมหาสุรสิงหนาถแถมไม่น้อยเรื่องมันของสมเด็จโตสมเด็จโตนั้นท่านฉลาดมากนี่วันนึงตอนท่านได้สถาปนาหรือสมเด็จใหม่ๆท่านก็รำคาญพระในวัดอุ้ยปอยอหมดสมเด็จเก่งอย่างมุนสมเด็จอัจฉริยะอย่างนี้ท่านฟังแล้วรำคาญมีวันท่านก็เลยเอาที่คนก็ตักบาตรมาเนี่ยเทก็เป็นกระทะใบใหญ่ๆเลยแล้วคนคั่วกันหมดแล้วท่านก็ตักแจกให้ฉันเพลงกันเสร็จแล้วตอนเข้าลงอุโบสถท่านก็ถามพระทุกองค์เลยบอกว่าเป็นยังไงอาหารที่เราทำให้ไหวไหมโอ้ยอร่อยครับท่านดีหมดจนกระทั่งมาถึงพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นรุ่นพี่ท่านน่ะแก่กว่าท่านน่ะพรรษามากกว่าท่านก็เรียกพระองค์นี้ว่าขัวตาและขัวตาก็เรียกสมเด็จพุทธจารย์โตว่าขัวโต ท่านก็บอกขัวตาเป็นยังไงไหมอาหารที่ผมทำเป็นยังไงขัวตานี่ก็หึงหักหันมามองสมเด็จพุทธจารย์โตบอกขอพูดตรงๆนะผมเทให้หมามยังไม่แดกเลยนั่นคือปฐมบทของคำว่าหมาไม่แดกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละนี่ก็เล่าให้ฟังสนุกสนุกแล้วก็ที่สมเด็จพุทธจารย์โตเนี่ยกลางวันเนี่ยที่เดินที่พี่อาจารย์ชูชีพเล่าเข้าไปในวังราชการที่4แล้วบอกว่าโอ้โหในนี้มันมืดสนิททั้งที่เป็นลานกลางแจ้งนะเขาบอกว่ามืดมากมืดสนิทแล้วก็สมเด็จพุทธจารย์โตเนี่ยแกล้งราชการที่4มากบางครั้งก็เทศที่ยาวเพื่อ
เพื่อไม่ให้ท่านได้ลุกได้นั่งอ่ะท่านก็จะลุกก็ขี้เกียจฟังเนี่ยคือตอนบวชเป็นพระเพราะว่ากลัวตายไม่ได้บวชเป็นพระเพราะอยากบวชอ่ะเราก็มาคุยเรื่องผมก็คุยมามากเลยนะอะไรของเราสามเลยนะบรรพตหนึ่งสองสามมันก็แทบจะไม่มีอะไรเหลือจะให้คุยแล้วแต่วันนี้ที่จะมาคุยนี่ก็เพราะมันมีเหตุผลหลังหลายอย่างที่อยากคุยถึงก็ไม่ได้ยาวก็เลยหาเรื่องอื่นมาเล่าให้ฟังสนุกมีข่าวลือซึ่งพอเชื่อถือได้เหมือนกันว่าผัวปากอ้าถูกยิงตายแล้วผัวปากอ้านี่แหละเป็นคนที่ฉีดยาให้บอดเพราะไอ้บอดมันไม่เชื่อใครใจใครเลยมันให้ผัวปากอ้าด้วยก็ฉีดยาให้มันผมไม่แน่ใจนะแต่ท่านไปดูได้เลยคนที่มาบอกผมเนี่ยเขาบอกว่าหลังๆไอ้ปากอ้านี่ไม่ออกเลยไม่ออกรายการทีวีเลยเพราะว่าครั้งสุดท้าย 3-4 ครั้งนี่ไอ้ผัวคนนี้ซึ่งเคยจูงแขนอะไรกันมาไม่มีตัวตนหายตัวไปเลยก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องนี้จริงแท้แค่ไหนก็เราก็รับรู้กันไว้นะเรื่องนี้ก็คือเวลานี้นี่นะถ้าถามผมเนี่ยผมรู้สึกว่าข้างในมันมีอะไรแปลกๆนะอย่างที่มีข่าวที่พูดก็ได้อาจารย์ชูพงศ์บอกว่าเป็นทูเมอร์คือเนื้องอกในสมองแล้วก็เริ่มจะไม่ค่อยดีพอเริ่มไม่ค่อยดีเนี่ยเราก็รู้เลยว่าท่านทั้งหลายลองดูว่าหลังๆเนี่ยการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยจากอาวานจากบอร์ดจากข้างบนเนี่ยที่บ้านใหญ่ในป่าเล็กเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ผมรู้สึกว่ามันสับสนนะเพราะไอ้ตัวรัฐบาลเองมันก็งงๆอยู่ไม่มีทิศไม่มีทางเหมือนกันแล้วสิ่งที่น่าสนใจอย่างคือที่วิกิลีกมันมาเอาเรื่องคุณอีเตมกับอีอานันเข้าไปคุยกับไอ้สถานกงสุลเยอร์อเมริกาเนี่ยเรื่องนี้นะเป็นเรื่องก็เขาไม่ได้พูดอะไรรายละเอียดแต่วิกิลีกพูดรายละเอียดว่าถ้าท่านไปดูของวิกิลีกจริงๆวิกิลีกพูดรายละเอียดว่าอีเปงกับอีอานันเนี่ยไอ้อานันเนี่ยมันล็อบบี้ CIA ในอเมริกาเพราะมันไม่มีปัญญาไปพบเพนทากอนมันก็มาเข้าตรงนี้แล้วขอคุยกับสถานเอกราชทูตอเมริกันเนี่ยเพื่อให้เอาไปคุยกับทางเพนทากอนว่ามันไม่เอาไอ้เสียเพราะไอ้เสียเนี่ยคนไม่เอาฟังให้ดีนะเสียคนไม่เอาเพราะเสียนี่เอากะหรี่มาเป็นเมียนี่ปัญหามันคืออย่างนี้แล้วไอ้ CIA มันก็ไม่ตกปากรับคำอะไรทั้งสิ้นพอมันคุยเสร็จเขาก็ถามมันว่าแล้วต่อไปยังไงมันก็ไม่บอกแต่ถ้าถามผมจะบอกว่ามันจะเอายังไงคือท่านจำได้ไหมในรัฐธรรมนูญเนี่ยฉบับนี้มันมีการตั้งคนหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกโปรเทคเตอร์ก็คือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไอ้เปมนี่มันวางให้ CIA นะสนับสนุนให้มันเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้วมันก็จะให้ปาวานเนี่ยอยู่ข้างหลังนะแล้วก็ถ้าเดาไม่ผิดก็จะให้อนันต์มาเป็นนายกมันก็ครบเครื่องไม่มีปัญหาทุกอย่างลงตัวแบบหลังปี35เนี่ยนะแบบเดียวกันแล้วมันก็จะถูลู่ถูกังไปเรื่อยมันก็ถี่ไปมากออกเรื่องอย่างนี้เนี่ยการเมืองแบบเนี่ยถามผมว่าแล้วจริงๆเนี่ยควรจะเป็นยังไงเราพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเลยนะสมมุติได้บอร์ดเป็นเจ้าของบริษัทเสียก็ต้องได้ขึ้นแทนถูกไหมแต่ไอ้หลงจูแม่งมาขัดทับไปเที่ยวบอกข้างบ้านบอกคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทว่าเอ้ยมึงย้ายเสียขึ้นกูขึ้นแทนเว้ยก็มีเรื่องดิท่านเห็นไหมว่าเสียที่หายไปเลยไม่เคยเห็นหน้าตาเสียเท่าไหร่เลยโผล่มันก็น้อยมากก็มีแต่ข่าวทั่วไปแล้วโรงเรียนทางใต้เปมก็โดนเข้าไปเต็มๆเรียกว่าเอากันแบบจริงๆจังๆก็คือระเบิดเละข่าวอีกว่า
เสียให้ลูกน้องที่เป็นนายทหารไปจัดการในบรรพต3ผมพูดถึงเรื่องเสียครับเสียบินไปเมืองนอกนะครับลาออกไปเลยกูลาออกจากราชวงศ์จากตระกูลกูก็มันเหี้ยเหลือเกินสกปรกแล้วเสียไปหลังมูลังกังอะไรของเสียนะพักหนึ่งเดี๋ยวก็ไปเชิญกลับมาแต่ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆนะว่าเสียจะไปก็ได้นะครับนั่นมันเป็นความคิดผมเป็นความคิดเพื่อนผมมันนั่งคุยกินเหล้าคุยมันก็บอกผมว่าเอ้ยมันใช้ได้เว้ยวิธีนี้แม่งใช้ได้เว้ยแต่วิธีนี้ใช้ได้ก็เป็นวิธีที่ก็คือว่ามันบ้านเมืองมันสงบแล้วจริงๆเป็นไปได้มั้ยมันเป็นไปไม่ได้ทำไมถึงเป็นไปไม่ได้ทางออกประเทศไทยเวลานี้มันสับสนสมมติไอ้บอร์ดเนี่ยมันสั่งการอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้บอร์ดที่ตัวเชื่อมโยงกับ CIA เพราะมันมีฉันทะกรณีฉันทะที่ผูกพันกันอยู่มา50ปีทีนี้อย่าลืมนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะคนอื่นไม่มีฉันทะผูกพันอันนี้กันอยู่ท่านเห็นมาไอ้บอร์ดมันช่วยระบบกษัตริย์ในเขมรสู้กับฮุนเซนจนทั้งระบบกษัตริย์เนี่ยแพ้เพราะไอ้บอร์ดมันจับผิดข้างมันถึงมีเรื่องไอ้ฮุนเซนตลอดแล้วไม่ถูกกันตอนนี้ CIA ก็สั่งไอ้บอร์ดนะครั้งสุดท้ายที่สั่งก็คือให้บอร์ดเนี่ยสนับสนุนด้วยเงินทองให้กับระบบกษัตริย์ในเขมรให้เข้าไปแล้วเพื่อที่จะเอาคนพวกญาติทางสีหมุนีสีหนุทั้งหมดกลับเข้ามาในเขมรใหม่เพื่อสู้กับฮุนเซนผมพูดคราวที่แล้วนี่สั้นมากแต่ผมบอกได้เลยว่าทำไม่ได้เพราะว่า CIA เนี่ยมันไม่เข้าใจว่าฮุนเซนเนี่ยมันเขมรเนี่ยมันอำนาจในเขมรทั้งหมดในปัจจุบันเนี่ยฝ่ายของกษัตริย์มันไม่เหลืออะไรแล้วแบบญี่ปุ่นมันไม่เหลือแล้วอำนาจอยู่กับฮุนเซนก็ฝ่ายฮุนเซนหมดยิ่งตอนนี้เนี่ยผมบอกเนี่ยอินเดียเนี่ยผมบอกอ้าวตระกูลคามทีขึ้นมาเป็นนายกทำได้มั้ยมันไม่ได้แล้วเขาอินเดียเขาเอาคามทีเป็นเขาถ่ายทอดอำนาจทางอำมาตย์ฝ่ายคามของตั้งแต่มหาตมะคามทีกันมา 3-4 ชั่วอายุคนแล้วมันก็สร้างแบบคล้ายๆกษัตริย์แล้วสุดท้ายในเวลานี้ก็พลิกขั้วชนะขึ้นมาก็ถูกอะไรถามว่าถูกอะไรก็ถูกระเบิดไงระเบิดผีชีพฆ่าตัวตายแล้วก็ตายลูกของอินทิราคามทีเต็มแล้วก็จบเนี่ยมันก็อย่างนี้แหละเขมรมันก็ CIA มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วผมจะบอกอะไรอย่างเนี่ย CIA เขาไม่ได้รักใครชอบใครจริงหรอกเขาดูว่าเกมถ้ามันเล่นไม่ได้แล้วก็มาเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่ชนะสมมติเขาดูว่าเฮ้ยเสื้อแดงมันดีขึ้นเว้ยมันสงสัยไอ้บอสเสร็จแน่มันก็มาเข้าข้างเสื้อแดงไอ้นี่ก็ไปมันก็ทำนี้ทุกประเทศอ่ะใครไปไม่รอดมันก็กูไปเข้าข้างนู่นทางนี้ก็ไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดาโทษนะครับ ขอกินน้ำหน่อยไม่ไหวเห็นไหมว่าแล้วตอนนี้กองทัพมีกี่กกผมถามว่ามีกี่กกเราดูเลยนะคุณยิงเสแดงคุณยิงเสแดงแล้วเสแดงใครเสแดงคือคนที่ถูกวางตัวมานะถูกวางตัวเสแดงใครเสแดงก็คือเด็กเสียโดยตรงคุณไปล่อเสแดงนะเพราะใครสั่งไอ้บอสสั่งแล้วดูไอ้บอร์ดมันจะเกลียดเสียอย่างที่ผมบอกบอยหานี่หาเงินไม่เป็นถ่ายเงินคนไม่เป็นแล้วตอนไอ้เสียไปเข้ากับทักษิณแบบเต็มเนี่ยถึงเอาเสดงเสแดงเอาแกงเสแดงมาอยู่เนี่ยทำไงเสียมากินข้าวหน่อยดิเอ้ยลูกมากินข้าวกับพ่อเลยป้าปาเลี้ยงเต็มที่เลยแต่จริงๆเปล่าเลยป้าพายาวางยามันเสียก็ไม่ธรรมดานะครับโกทุกคนก็มีกุญซือทั้งนั้นแหละครับมันไม่โง่ครับมันขนปิ่นตัวอาหารไปเลยเอาช้อนไปซ่อมไปชามจานเหล้าไปเองหมดคุณคิดดูว่าไอ้ลูกไปกินข้าวกับพ่อมันต้องขนทุกอย่างไปเองหมดเลยพ่ออะไรเพราะไอ้พ่อมันวางยาคนจนมันบอกให้กูไม่เล่นกับมึงอ่ะกูยังอยากมีชีวิตอยู่ถึงกูจะป่วยไม่ป่วยไม่ต้องยุ่งกูอยากมีชีวิตอยู่แล้วเป็นไงฆ่าไม่ได้ก็
ล่อเสแดงซะพอล่อเสแดงแล้วก็ไอ้ฝ่ายเสื้อแดงนี่ก็เป๋ไปเป๋มาพอล่อเสแดงเป๋ปุ๊บมันทำไงมันก็ไปบอกไอ้พวกเสื้อแดงทั้งหลายพวกนั้นเฮ้ยมึงเอาเบาๆหน่อยมาอยู่กูดีกว่าเดี๋ยวกูช่วยมึงนะแล้วเดี๋ยวมันก็หลอกไงอย่างที่ผมบอกอะมันก็หลอกไปหลอกมาตั้งแต่ต้นนี่แหละก็ที่เล่านี่แหละอย่าตั้งรัฐบาลพัดถิ่นมึงสลายการชุมนุมกูจะจัดการยอดพีระมิดลงมาฮะแล้วก็บอกยื่นฎีกาแล้วก็บอกเอ้ยมึงเลิกเอาคุณหญิงวิริยาขึ้นเวทีก็คุณดูดิมันเล่นกันอย่างนี้แล้วทำไงไอ้เสื้อแดงก็เป๋มาลวนมันไม่เป็นท่าเลยอ่ะแล้วผมบอกมันจะออกมึงก็โกหกเขาทุกวันวันเนี่ยผมดูหน้ามากวันนี้ที่ในทีวีผมเห็นแล้วจะอ้วกผมว่ามันคงตายไม่นานนี้เพราะโอ้โหหน้ามันกลายเป็นปีศาจร้ายเข้าไปทุกวันแล้วถามว่าแล้วเสียมันยอมไหมอาจารย์ผมถามท่านง่ายๆเลยถ้าท่านเป็นเสียท่านยอมไหมท่านเป็นเสียยอมไหมยอมให้แมงยิงลูกน้องมือขวาท่านตัวที่วางมาตัวที่เขาวางมาเลยเนี่ยเสียแดงเขาว่ามันแล้วยอมนะเสียยอมไม่ยอมใครจะยอมแล้วในนั้นมีกี่โก๊กอ่ะเสียก็มีทหารที่จงรักภักดีเขาเขาแน่นอนมันแน่นอนเลยเขาเลี้ยงดูอยู่นะแล้วก็แล้วมีส่วนทอมนักจดเป็นอาจารย์สอนในทหารก็มีทหารอีกโก๊กนึงเข้าประมาณเข้าไอ้ทอมนักจดแต่น้อยมากเข้าไปอย่างนั้นเองเข้าไปว่ามีที่จะไปไอ้ทอมมันเคี่ยวอยู่กับพ่อมันอีกสลึงไม่มีกระเด็นคุณอย่าหวังเลยนะแล้วมีโก๊กไหนอ่ะโก๊กอีเปมนะโก๊กอีเปมกับไอ้โก๊กไอ้เจ๊กลิมไอ้เจ๊กลิมก็มีทหารสนับสนุนมันหวังว่าวันหนึ่งเกิดทำอะไรขึ้นมาได้แล้วโก๊กของเจ๊กลิมนี่เยอะด้วยเพราะไอ้เจ๊กลิมมันหวานเงินไปเยอะแต่โก๊กที่อยู่กับเจ๊กลิมมันก็ไม่เอาไอ้เจ๊กลิมจริงจังๆอยู่เพื่อเงินไอ้โก๊กไก่โก๊กไอ้ปลาวานก๊กปลาหวานเสร็จแล้วก๊กไก่บูรพาพยัคฆ์อ่ะประวิตรมาเลยประวิตรไก่ห้อยบูรพาพยัคฆ์หรือวงเทวันก็ไม่เกี่ยววงเทวันบูรพาพยัคฆ์อ่ะก๊กเสียก๊กทอมนักจดก๊กเจ๊กลิมหรืออีกก๊กใครอ่ะก๊กเสื้อแดงอ่ะมันมีก๊กเสื้อแดงด้วยผมถามว่าไอ้เกือบ 300,000 คนทหารเนี่ยมันมีใครก๊กไหนเยอะที่สุดไม่มีใครรู้เลยตอนนี้ใครเยอะสุดไม่รู้แล้วมันมีนี่คือทหารที่แบ่งให้เป็นโก๊กเป็นเหล่าแล้วเสื้อแดงไอ้เสื้อแดงที่ไปฝึกกันมาไปฝึกใต้ลงใต้ดินไอ้พวกกาดเกิดอะไรเนี่ยแล้วก็แบ่งแยกกันตอนนี้เข้ามากรุงเทพหมดแล้วก็เตรียมมันมาหมดมันถึงไม่กล้าปฏิวัติทำรัฐประหารมันไม่รู้ใครเป็นใครแล้วถ้าไอ้บอร์นี่มันกลายเป็นอัลไซเมอร์แล้วมันไปทับเส้นประสาทจนมันไม่รู้เรื่องแล้วผมสงสัยอย่างว่าผัวอีปากอ้าขึ้นเป็นคนฉีดยาให้บอร์ตอนนี้เนี่ยเขาว่าถูกยิงตายไปเนี่ยใครเป็นคนยิงผมนี่ผมไม่รู้จริงๆนะตอบตรงๆเลยว่ามีข่าวกระเพื่อมมาหาผมแค่นี้ว่าผัวปากอ้าซึ่งเป็นคนฉีดยาให้บอร์เนี่ยถูกยิงทิ้งไปแล้วเมื่อถูกยิงทิ้งไปเนี่ยแล้วถามว่าใครเป็นคนฉีดยาให้ไอ้บอร์ตอบไม่ได้คุณท่านลองคิดดูว่ามันล่อแหลมนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ใครเป็นใครตอนนี้นะตัวไอ้บอดเองมันไม่ไว้ใจใครอยู่แล้วเพราะตัวมันเองคือโจรเนี่ยมันต้องมีวิธีคิดของโจรคือเฮียคิดอย่างเฮียมันก็คิดว่าคนอื่นเป็นเฮียไปหมดเหมือนมันแต่ว่ามันจริงๆมันไม่ใช่คุณดูโจรสร้างบ้านเนี่ยมันติดลูกกงหนา3ชั้นก็วิธีคิดของโจรก็วิธีคิดไอ้บอดก็วิธีคิดแบบโจรมันก็กลัวไปหมดใครจะฉีดยานี่มันล่อหมอตายไป 2-3 คนแล้วเนี่ยดูวิธีการแล้วผมดูเวลานี้เนี่ยผมดูแล้วบ้านเมืองนี้ไม่น่าจะไปได้ไกลกว่า6เดือนมันต้องมีเรื่องแน่แล้วผมดูแล้วเสียนะวันนี้ผมก็เสียครับเสียเชื่อผมเดี๋ยวถ้าเสียไม่บินไปงูลังกังแบบที่ผมพูดหรือเพื่อนผมพูดนะเสียอย่าไประเบิดโรงเรียนมันเลยเสียก็เคยกระทืบมันแล้วครั้งหนึ่งนะเที่ยวนี้เสียระเบิดหัวมันเลยหมดเรื่องอีเปมอ่ะมันจะได้จบไปเสียเที่ยวผมลองดูสิเสียมันระเบิดอีเปมโป่งอีกละแล้วระเบิดเจ็ดลิมสองคนนั่นแหละเข้าทางหมดเลยทุกอย่างเรียบร้อยเป็นวีรบุรุษไปเลย
แล้วเสียก็ลงมาขึ้นมาเลยผมอันนี้ผมบอกใบ้นะแล้วเสียก็ทำเลยแล้วก็บอกอีทอมบอกให้มึงเบาๆหน่อยใครก็รู้ข้างในเขาก็รู้ทั้งนั้นนะอีทอมมันย้ายออกจากถ้ำโคตรกังวลที่ข้ามสวนสัตว์นะเพราะอะไรเพราะมันกลัวเสียฆ่ามันใช่ไหมมันถึงย้ายมาวังสาปทุมไปถามมือขวาไอ้ทอมสิเป็นคนพูดเองเพราะที่ย้ายวังสาปทุมเพราะกลัวไอ้เสียมันฆ่าข้างในเขาก็รู้กันทั้งนั้นมันกลัวเสียจะตายห่าเสียก็บอกว่าเฮ้ยทอมมึงเบาๆหน่อยนะถ้าเสียจัดการอีเปนได้นี่เป๋หมดนะครับผมบอกให้เป๋หมดเลยไอ้พวกอานันต์ไอ้ปาวงปาเวทอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับ CIA ทั้งหมดมันก็เลิกไปเองเลยมันไม่เลิกมันไม่กล้าง่ายนิดเดียวผมบอกให้นะง่ายๆจัดก็เสียกระทืบมันมาแล้วจะเป็นระเบิดบ้านไปโรงเรียนทำไมเอาแม่งสี่แยกเคเวทนี่เลยทีเดียวตูมเดียวเลิกเลยเลยเก็กลิมก็ไปเชื่อผมดิน้องอีเปแม่งโดนระเบิดตูมเนี่ยโอ้โหไปหมดเลยไอ้จกลงเจ๊กลิมแม่งเพ่นหมดเชื่อผมไอ้พวกไม่เพ่นมันก็มาสน็อกกระเสียไอ้ห้อยนี่มันตัวเปลี่ยนสีอยู่แล้วมันก็บอกเสียครับผมเป็นเด็กเสียครับจบแล้วเสียพอตูมเสร็จเสียก็ออกมาบอกเลยว่ากูรับผิดชอบมีปัญหาป่ะพูดมันลงแล้วเสียก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเสียบอกเฮ้ยมึงไปเอาไอ้ที่ติดคุกเสื้อแดงติดคุกออกมาให้หมดเลยแม่งไร้สาระเสียทำแบบเกียงศักดิ์นี่โอ้แบบเกียงศักดิ์ชมานันเกียงศักดิ์ชมานันนี่ก็ไม่สวยในบอดเลยอ่ะมึงเอามาปอกคุ้งปอกคอบอกเฮ้ยบอดมึงไปปล่อยนักศึกษาหลัง6ตุลาออกมาเดี๋ยวที่ติดคุกที่ดร.สมศักดิ์บอกอ่ะออกมาดูดีกว่าเราติดคุกคนแม่ยิงแค้นออกมาเขายังเอ่ยเฮ้ยไม่ใช่ได้เว้ยปองดองกันได้เว้ยพอไหวเสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้วก็รัฐธรรมนูญบอกเฮ้ยอันนี้ไม่เอาเว้ยเว้ยลาก40มาดิไปเริ่มต้นกันใหม่นานมาแล้วหลายสิบปีเคยฟังหลวงปู่หลุยจันทสาโรพูดอยู่คำหนึ่งผมยังจำใส่ใจจนทุกวันนี้หลวงปู่บอกว่าราชการที่10นี่สยามประเทศจะเจริญรุ่งเรืองที่สุดเท่าที่เคยมีสยามประเทศมาผมฟังคำนี้ไว้นะแล้วผมก็มีความรู้สึกว่ามันน่าสนใจกับคำนี้จะหลวงปู่จะแม่นแค่ไหนผมก็ไม่รู้นะหลวงปู่ก็บอกแล้วว่าเลขการคำนวณทางล่านโหราศาสตร์นี่มันมี10ตัวมันหายไปตัวเหลือ9ตัวมันก็ไม่แม่นเพราะฉะนั้นเราก็มาดูแล้วก็เราก็มาดูภาพมหาลำไยที่บอกเลือดจะนองทองช้างฟ้าจะเป็นสีทองของอัมพายประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินคุณดูสิว่าสิ่งที่หลวงปู่พูดกับสิ่งที่มหาลำไยพูดเนี่ยเมื่อปลายกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันตรงกันมันก็น่าจะมีความเป็นไปได้นะแล้วถ้าถามผมว่าวิธีนี้ล่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ทุกอย่างมันจะลงเอยด้วยดีผมจะบอกว่าทำไมไอ้บอดถึงเป็นอย่างนี้ไอ้บอดมันเป็นอย่างนี้เพราะไอ้บอดเนี่ยมันไม่ผูกอยู่กับ CIA จนตัวมันหลุดพ้นวงจรนี้ออกมาไม่ได้ทุกวันนี้มันถึงเป็นอย่างนี้แต่คนอื่นก็ไม่ได้ไปผูกกับมันเขาไม่ได้ไปผูกกับ CIA คุณดูอย่างที่อะไรในปาร์มึงเห็นมากกษัตริย์ตอนนี้ค่าไฟฟ้ายังไม่มีปัญญาจ่ายถูกตัดอ่ะนะและสวนจิตมันใช้เดือน17ล้านอ่ะผมอยากรู้ว่ามึงทำอะไรพวกมึงกันอยู่เนี่ยจริงๆเรื่องการเมืองก็ไม่อยากจะคุยมากแล้วก็คุยให้ท่านทุกหลายรู้ว่าเออมันอย่างนี้ผมไม่อยากจะออกความเห็นด้านการเมืองนะแต่ว่าผมต้องพูดเพราะว่าวันนี้ผมจำเป็นต้องพูดเรื่องการเมืองเพราะต้องออกความเห็นทางการเมืองเพราะการเมืองตอนนี้เนี่ยสับสนแล้วที่คุณวูดไซบอกว่าไอ้วีระสิงคิดเนี่ยได้ไป20ล้านเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นไปได้แล้วค่อนข้างจริงด้วยผมถามว่าใครให้วีระสิงคิดไอ้วีระไปนี่ไม่เกี่ยวอะไรกับเจ็กลิมเลยเพราะถ้าเจ็กลิมรู้ว่ามี20ล้านไอ้เจ็กลิมนี่มันล่อไป100ล้านแน่บอกเฮ้ยวีระมึงไปดิมึงไม่เอาไว้กู100ล้านนี่แล้วเดี๋ยวมึงเอาไป10ล้านปกติเจ็กลิมนี่มันเงินอยู่แล้วมันไม่สนใจอย่างอื่น
ท่านมองรูปการให้ดีๆนะทหารแตกเป็น 5-6 กกแล้วคุมเชิงกันอย่างเงี้ยแล้วทหารมันรู้ไหมมันรู้หมดสิครับไอ้นี่รวยนู่นไอ้นู่นรวยนี่มันโยงกันหมดแล้วต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันเลยสักคนนึงไอ้บูรพาพยัคฆ์ไม่ไว้ใจวงเทวันวงเทวันไม่ไว้ใจเสียไม่ไว้ใจบอดไอ้บอดไม่ไว้ใจปาวอนไอ้เสียไม่ไว้ใจปาวานไอ้เสียไม่ไว้ใจทอมนักจดแล้วผมถามสิว่าประเทศนี้มันจะอยู่กันยังไงทหารเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็อาศัยอะไรรู้ป่ะอาศัยจุดรวมบริหารอยู่ที่ไอ้ม้าไก่เทพไก่ห้อยถ้าเรามองภาพกว้างออกมาอย่างนี้เนี่ยแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันโมติเวตได้มันเคลื่อนออกไปได้เพราะ CAN สั่งไอ้บอยบอนมันบอกไอ้พวกนี้บอกเฮ้ยมึงเชื่อกูพวกนี้ก็โอเคว่ากูยอมเชื่อมึงเพราะกูเชื่อมึงมา50ปีแล้วอะ แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอะถ้าไอ้บอดมีเนื้องอกในสมองจริงเป็นอัลไซเมอร์จริงเรื่องพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วเราดูสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันมีอินดิเคชันมันมีเขาเรียกอะไรอะมันสิ่งสำแดงออกมาให้เห็นเช่นหัวไอ้ปากอ้าที่เป็นคนฉีดยาให้บอดแม่หายตัวไปมีข่าวว่าถูกยิงทิ้งท่านลองมองแต่ละจุดออกมาเนี่ยวันนี้ผมขอวิเคราะห์เลยทำไมต้องสกัดผัวปากอ้าที่คนฉีดยาให้บอดคนเดียวคนนี้ไม่ให้มีตัวตนจะได้ไม่มีใครฉีดยาให้บอดหรือว่าไอ้บอดไม่กล้าให้ใครฉีดยามันก็ต้องยิ่งหนักขึ้นปากอ้าไม่กล้าแสดงตัวบอกว่าตัวเองขาหักซึ่งเขาว่าไม่ได้หักแต่ไม่อยากออกมาเพราะออกมาแล้วจะแสดงตัวตนเลยว่าผัวตัวเองหายตัวไปท่านมองจุดนี้นะจุดที่สองจะคุยให้ฟังจุดที่สองไอ้เปรมเข้าไปหากับอันนันเข้าไปหากับทูตอเมริกันเพราะอะไรวิกิลีกเอามาเปิดเผยเพราะวิกิลีกรู้ว่าไอ้เปรมกับอันนันไปหาทูตอเมริกันเพื่อต่อสายตรงกับ CIA ว่าเฮ้ยไอ้บอดมันไม่ไหวแล้วนะมึงให้กูแทนไอ้บอดได้ไหมแล้วถามว่า CIA เล่นด้วยไหมผมบอกได้เลยวันนี้ว่าไม่เล่นถามว่าทำไม CIA มันมองออกแล้วว่ามึงไปแน่เพราะมึงผูกเสี่ยวอยู่ไอ้บอดมาตั้งแต่ปี2521มึงผูกเสี่ยวไอ้เปนผูกเสี่ยวไอ้บอดตั้งแต่ปี2521มึงชูรักเรือล่มกันกับไอ้ปาวานแล้วมึงผูกเสี่ยวกันตั้ง2521ถึงตอนนี้กี่ปีนั่นคิดที่33ปีแล้วถ้ามึงผูกเสี่ยวกันอยู่อย่างนี้ไอ้บอดไปนี่ไอ้เปนมึงก็ต้องไปเรื่องมึงกบไม่มิดก็ที่ไอ้ตอนนี้ไอ้พวกนางสนุนทั้งหมดเนี่ยที่มันออกมาแหกปากทำเรตติ้งกันใหญ่ว่าเอ้ยไอ้บอดไอ้ปาวานไม่เกี่ยวเว้ยไอ้เปย์แม่งไอ้อนันต์กับอีปีแม่งเล่นกันเองมึงพูดอย่างนี้มึงปัญญาอ่อนไหมเนี่ยผมพูดได้บรรพตหนึ่งไงตอนนั้นไม่มีไอ้บอดเนี่ยถามสิอีเปย์มันจะขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.ได้ไหมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอีเปย์นี่นะก็คือตุ๊กตาตัวชักใหญ่ตัวที่มี absolute power มีอำนาจเบ็ดเสร็จเรียบร้อยหมดเลยชักมาตั้งแต่ปี2521แล้วผมจำได้ถ้าฟังบรรพตหนึ่งท่านจะรู้เลยเนี่ย4ปีผบ.ทบ.ผบ.ส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 .ออกมาปุ๊บเป็นนายกเสร็จปุ๊บเป็นรัฐบุรุษปุ๊บเป็นประธานองคมนตรีท่านดูการเดินทางแล้วทุกอย่างเนี่ยคนนี้ชี้นำอำนาจทั้งหมดในประเทศไทยผมถามว่าถ้าไอ้บอมันไม่ได้อยู่เบื้องหลังเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคนนี้มันจะมีอำนาจถึงขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะตอนนี้ไอ้พวกนางสนมทั้งหมดที่มันเอามาแห่ปากบอกเฮ้ยนี่ไอ้บอยไม่เกี่ยวปาวานไม่เกี่ยวแม่งโดนอีเปมหลอกผมจะบอกให้อีเปมนี่แหละแม่งโดนไอ้บอยหลอกไอ้บอยแม่งหลอกทุกนัดแล้วตอนที่คนที่หลอกเก่งไว้บอยคืออีทอมนักจดไอ้นี่แสบยิ่งกว่าใครอีกถือเอกสารเข้าไปในสอชพร้อมลายเซ็นพ่อมันบอกเอ้ยมึงพวกมึงจัดการเลยทหารไปจัดการเสื้อแดง
แล้วสองทุ่มเนี่ยหน้ารายการละครสัตว์บินไปบิดมาเอาค่าคุ้มครองไว้เอามา500,000 ล้าน2 ล้านคือไม่รู้สิผมดูแล้วมันโหนี่วันนี้ขอวิเคราะห์การเมืองให้ฟังเลยแล้วท่านดูว่า CIA เล่นหรือไม่เล่นไม่เล่นเอาแล้วเพราะอะไรถ้า CIA จับไอ้เปลมและไอ้บอดไม่อยู่เนี่ยเสื้อแดงมันลุกฮือขึ้นมาเนี่ยเอาอยู่ยากเที่ยวนี้เพราะเที่ยวนี้เขาไม่ให้มึงยิงเปล่าหรอกมึงลืมไปเลยเรื่องยิงเปล่าผมนั่งแท็กซี่คุยแท็กซี่คนแท็กซี่บอกคราวที่แล้วเนี่ยมันถูกยิงมันบอกเที่ยวนี้ถ้ามันออกมามันจะเอาปืนที่บ้านมันมาด้วยมันบอกเที่ยวนี้ผมจะล่อแม่งมันพูดอย่างเงี้ยและไอ้คนอย่างนี้มีเยอะมั้ยเยอะเพราะคราวที่แล้วมันเจ็บปวดคุณสู้เอาโอเคมึง M16 อ่ะแต่กูไม่มีหนังเต็กกับเที่ยวนี้กลัวปืนเลยมันบอกมันเตรียมปืนเตรียมลูกปืนไว้แล้วแล้วมันไม่ต้องมีใครไปบอกมันให้มันเอาปืนมันเอาออกมาเที่ยวนี้มันลากกระดองมาหมดอะแล้วคอยดูว่าจริงไหมแล้วดูที่ว่าไอ้ทหารมึงเที่ยวนี้มึงยิงเขามึงไม่มีทางยิงเปล่าอะแล้วแคชชูตี้มึงสู้เขาไม่ได้ด้วยอ้าวทำไมสู้ไม่ได้ผมจะอธิบายให้ฟังคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณไม่รู้ศัตรูเป็นใครแต่ศัตรูรู้ว่าคุณเป็นใครเนี่ยสู้กันเนี่ย100-1นะ100-1ก็เวียดนามเหนือเนี่ยเวียดนามใต้เวียดไอ้เวียดนามใต้มันแพ้เวียดนามเหนือไอ้กันไม่รู้ว่าคนไหนเป็นเวียดกงรางวัลมันก็เอาอย่างที่ของเราเนี่ยเอาไอ้กระทิงแดงมาให้มึงกินให้ทหารกินกลางคืนทหารก็นึกว่าไอ้นี่เหมือนเดิมเอากระทิงแดงมาให้เปล่าเลยมันเอาปืนมันลูกปืนมาให้กินแล้วมันไปสู้มันได้ยังไงอ่ะเวียดกงมันรู้ว่าฐานคนไหนคือฐานอเมริกันแต่ฐานอเมริกันมันไม่รู้คนไหนเป็นเวียดกงเพราะมันไม่รู้ใครเป็นเวียดกงใครเป็นเวียดนามสภาวะนี้ถ้าเกิดขึ้นในประเทศไทยผมถามว่าไอ้ทหารที่มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันทำตัวยังไงมันทำตัวยังไงมันระแวงไปหมดเพราะมันไม่รู้ใครเป็นใครถอดชุดทหารก็ไม่ได้คุณถอดชุดทหารแล้วคุณขึ้นไปคุมรถถังแล้วมันทำไปทำมาไอ้ทหารที่คุมรถถังกลับไม่ใช่ทหารกลายเป็นพลเรือนไก่เสื้อแดงใส่ชุดอย่างอื่นขึ้นไปคุมรถถังแทนแล้วยุ่งมันไม่มีไอเดียมันไม่มีไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีการเจาะจงไม่มีการแยกคู่กับว่ามึงพวกไหนพวกนั้นอย่างที่พี่ไอ้ก็เล่าให้ฟังอ่ะมันมีไอ้สงครามกลางเมืองเอโดะมีฝ่ายจักรพรรดิกับฝ่ายโชกุนเนี่ยแล้วมันถ้ามันไม่มีธงปักหลังมันจะไปรู้ว่าใครเป็นใครอ่ะแล้วมันไม่มีธงปักหลังมันเสื้อเกาะปิดหน้าเหมือนกันหมดแล้วมันก็ไม่รู้ฟันใครฟันใครแค่นี้เห็นวิธีเนี่ยทหารที่นี่ถึงกลัวไล่ CIA มันโง่มันไม่โง่อ่ะมันทำมา50 ปีแล้วบ้าๆเนี่ยมันก็รู้ว่าเฮ้ยยุ่งแน่เว้ยถ้ากูทำลงไปเที่ยวนี้แล้วท่านดูดิไอ้และไม่ต้องมากเลยนะลองมีใครคนหนึ่งแม่เราเป็นเล่นไปเตะทีเดียวเนี่ยนะทุกอย่างพลิกตลับกลับหมดเลยว่าไอ้พวกที่มันไอ้พวกเข้าข้างไอ้ผมบอกให้นะไอ้ปีมาลากุลเนี่ยเอ่ยชื่อไอ้จอมเสือกร้อยเนี่ยเป็นคนถือเงินทั้งหมดไปให้ใครเป็นคนถือเงินทั้งหมดให้กับเจ้าของกิจการสื่อมวลชนทั้งหมดของประเทศไทยเขามีเงินเดือนกินกันอยู่ไอ้พวกนี้ถึงเทไปทิศทางเดียวกันหมดไอ้ที่เฮี้ยที่สุดหนังสือพิมพ์2 ฉบับเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเฮี้ยจริงๆคือไอ้บางกอกโพสต์ไอ้เนชั่นท่านรู้ไหมว่า CNNBBC CBS ทุกคนเวลามาเอาข่าวสารจากประเทศไทยเมาจากใครรู้เอาจากปากกอกโพสต์กันเนชั่นแล้วมันให้ใช่ไหมมึงชุมนุมกัน500,000มันบอก 5,000 CNN ก็ไปลง 5,000 BBC ก็ลง 5,000 ฝ่ายเสื้อเหลืองแม่งชุมนุม500มันบอก 50,000 ไอ้นี่ก็ไปลง 50,000เพราะไอ้ CNN นี่มันเป็นอย่างนี้ไอ้ชื่ออะไรนะที่อยู่ CNN ที่มีเมียคนไทยมันทำอย่างเงี้ยไอ้ CNN เมืองนอกมาถึงงงบอกเฮ้ยมาถึงบอกไอ้นี่บอกเฮ้ยมึงอย่ายุ่งมึงอย่ายุ่งมันส่งผู้หญิงคนหนึ่งเลยโดยตรงมาจาก CNN ที่เมืองนอกมันอยู่เมืองไทยเลยมึงมีชุมนุมเท่าไหร่กูเอาเท่านั้นกูพูดตามหลักความจริงCNN ตอนหลังมาถึงพูดความจริงออกมาไปทั่วโลกทีแรกนะครับขอโทษครับชุมนุม500,000หรือ 5,000 บางทีเหลือ500บางทีเหลือ100บางทีมีอยู่ 3-40 คนมันชุมนุมกัน 3-400,000 มันบอกมี 3-40 คน
ความเหี้ยร้อย CNN แต่ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าโอ้แม่ง BBC ของอังกฤษโอ้โหแม่งเจ๋งแล้ว BBC ใครคุมผมถามแม่งมีทั่วโลกใครคุม BBC แม่งมีในทุกประเทศพูดได้แม่งร้อยกว่าภาษาทั่วโลกภาษาท้องถิ่นถามนี่ BBC ใครคุมเล่นรัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษที่เมื่อไม่นานนี้มันโกงกินเรื่องฆ่าเนี่ยสุดท้ายมันยิงตัวตายยิงตัวตายส่วนหลังบ้าน BBC บอกยิงตัวตายแล้วมันยิงตัวตายจริงป่ะมันก็ถูกยิงแบบเคนเนดีรับคิวเก็บสั่งเก็บผมมันแดกฆ่าอุสงครามมันก็ไปเต็มเป่าเลยอย่าหวังความยุติธรรมในโลกนี้มันทำมากมันยุติในโลกนี้ไม่ได้มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณได้70-80%ก็หรูสุดๆเลยแต่เวลานี้ประเทศไทยมันกลับกันเนี่ยมันมีความไม่ยุติธรรม90ยุติธรรม10%ก็ถึงหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยเวลานี้ก็ช่วยพวกเราเรื่องต้องดูแลตัวเองดีๆก็อย่างที่ผมบอกว่าวิกเกิลลิกเอาความชั่วทั้งหมดเอาความจริงทั้งหมดมาเผยแพร่ให้พวกเรารู้ผมไม่ใช้ตำราสุนหูนะสู้ร้อยครั้งรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งไม่จริงนะครับ ผมเล่าสงครามสุนหูให้ฟังก็ได้ว่ามันสุนหูเนี่ยมันทำไมถึงคนถึงชื่นชมสุนหูนะสุนหูเคยขอสนมจักรพรรดิมา 3,000 คนสนมอย่างเดียวนะจากมา 3,000 คนแล้วเอามาฝึกเป็นทหารโดยมีวินัยทหารกำกับมีแบบแผนการรบสมัยนู้นยังไม่มีแบบแผนการรบยังไม่มีวินัยทหารในสมัยสุนก่อนสุนวูแล้วก็ให้ทหารเนี่ย 3,000 กองจักรพรรดิทหารจริงๆมารบกับไอ้สนม 3,000 ที่ฝึกอยู่6เดือนเนี่ยเชื่อไหมว่ารบ3ครั้งทหารแพ้สนม3ครั้งเพราะมันรบสเปะสปะมันไม่มีวินัยมันไม่มีระเบียบแบบแผนในการรบผู้ชาย 3,000 ลบแพ้ผู้หญิง 3,000 3ครั้งแพ้หมดทั้ง3ครั้งนี่ก็เล่ากันสนุกวันนี้ก็คิดเรื่องการเมืองได้จะเล่าให้ฟังเรื่องอีนางขี้ปากที่อาจารย์ชูพงษ์เรียกเนี่ยนะรู้ไม่เอายังอีจอจอยเจเจจรุงจิตนี่อดีตเป็นหมอนวดเก่าเนี่ยแล้วทำไงเราเนี่ยอาบน้ำให้ปลาวานอาบน้ำให้บอดเฮ้ยผมอยากพอเพียงมากเลยผมพูดแล้วผมอยากพอเพียงจะได้มีคนมาอาบน้ำให้ผมจริงๆก็ไม่ไอเมื่อประลักหลายเดือนสองสามเดือนก่อนมีพยาบาลเกษียณคนมาเล่าให้ผมฟังว่ามีพยาบาลฝึกหัดคนอยู่ดีๆไอ้บอดเรียกไปรับใช้ให้ไปเป่าปีให้โอ้ปรากฏไอ้นี่ก็ทำไปแบบทั้งกลัวทั้งกลัวทั้งอายเสร็จแล้วทำเสร็จมันก็ผู้หญิงคนนี้พยาบาลสุนัขคนนี้ก็เลยลาออกไปเลยนะไม่เรียนต่อว่าฝึกหัดก็เลิกไปเลยแล้วก็ไอ้พวกที่อยู่ในนั้นเนี่ยที่เป็นฝึกหัดด้วยกันมันก็รู้มาทีหลังว่าเฮ้ยมันมีรายการอย่างนี้เว้ยมันก็เลยลาออกกันหมดทั้งทีมอันนี้ผมไม่รู้จริงเท็จนะแต่พยาบาลคนนี้เนี่ยเขาก็บอกเขาเกษียณอ่ะเขาก็เลยมาเล่าเขาก็ไม่ได้เล่าแบบโอ้โหแบบชัดเจนนะเขาก็เล่าแบบกลัวๆกล้าๆนี่รู้ก็เลยมาเล่าให้ฟังท่านก็ลองคิดเอาดูแล้วกันว่าท่านถามบอกว่าเราวิเคราะห์โอ้ยเพื่อไทยอวยเจ้าคนนู้นอวยเจ้ามันไม่ใช่อวยเจ้าหรือไม่อวยเจ้านะแต่บางครั้งเนี่ยทางออกที่มันช็อตคัทมันตัดสั้นที่สุดมันควรเป็นอย่างนี้ก็คืออย่างนี้คุณยาวแบบไหนอ่ะผมถามที่คุณยาวแบบไหนอ่ะคุณยาวแบบอังกฤษนะแบบที่พีไอก็เล่าเลยไอหนึ่งเอาแบบอังกฤษนะแล้วมันง่ายไหมอังกฤษคุณมีปัญญาไหมล่ะคุณมีแมกนาคาตาที่จอนล็อกเป็นล่ากับแมกนาชาตาขึ้นมาแล้วบอกเฮ้ยพวกเราสวแม่งลงไปในทุกพื้นที่แล้วล่าเอาคนมาชุมนุมมันเต็มไปหมดเลยแล้วบอกให้ตั้งสภาขึ้นมาใหม่คุณทำได้ไหมคุณทำได้ไหมล่ะไอ้สวเราทำได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณสวเราไปไม่ถึงขั้นนั้นเราเรียกอินเนอร์ไดเรกต์สำนึกที่นำทำไมเราถึงไม่มีสำนึกนำ
เพราะประเทศของเราเนี่ยอยู่กับ culture คือวัฒนธรรมวัฒนธรรมเนี่ยมันขีดกรอบเราเดินมา700กว่าปีเพราะเราจะดูเลยว่าเราไม่มีสำนึกนำเลยเราทำไม่ได้กับเพราะว่าวัฒนธรรมของเราอารยธรรมของเราเป็น culture direct เป็นวัฒนธรรมนำไม่ใช่ inner direct ความที่รู้สึกผิดถูกนำมันจะทำไม่ได้เราเมื่อทำไม่ได้เนี่ยแล้วเราทำยังไงเราจะมีแบบญี่ปุ่นนะต้องมีแบงค์อาร์เธอร์เข้ามาคนนึงใช่ไหมแล้วมันก็ชากลงมากระทืบลงมาแล้วบอกเอ๊ะมึงอยู่รัฐใต้รัฐธรรมนูญเลยจบหรือไม่งั้นทำไงเอาแบบฝรั่งเศสไหมเอาสมมติผมสมมติประเทศไทยแบบฝรั่งเศสนะคุณเสื้อแดงทั้งหลายเนี่ยคุณล้มไปเลยนะล้มไอ้บอดล้มปาวาล้มแม่หมดทุกคนเลยแล้วคุณว่าจบนะตั้งมาประธานคุณตั้งไม่ได้เลยครับประธานที่ปรีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณไม่มีองค์กรอำนาจค้างเอาไว้เพื่อที่จะรองรับการสลายตัวของระบบโมนาคือระบบราชวงศ์ทั้งหมดแล้วคุณจะเกิดอะไรคุณจะเกิดสงครามกลางเมืองอาจจะมีฝ่ายไทยเหนือไทยใต้ไทยอีสานคุณมีแน่ๆเรื่องอย่างนี้เพราะทหารมันก็กูก็อยากเป็นใหญ่มึงก็อยากเป็นใหญ่ก็แบบพม่าไงล่ะต่างคนต่างอยากเป็นใหญ่แล้วสุดท้ายลงเอยไงประเทศนี้แตกเป็นเสี่ยงๆก็ผมคงไม่พูดถึงพวกสยามเทวาที่ลงที่ลาดอะไรนะมันไม่มีจริงหมดแล้วก็มั่วกันมาตั้งแต่ร.4 ร.5เราเนี่ยทำเลยบ้าๆบอๆกันมาเนี่ยทุกอย่างในศาสนาพวกเทพหมดพุทธศาสนาถึงไม่เคยบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญเพราะอะไรเพราะไอ้บอดไม่ให้บรรจุไอ้บอดถ้าบรรจุศาสนานี้เข้าไปในรัฐธรรมนูญนี่ไอ้บอดต้องไปอยู่ภายใต้ศาสนาพุทธโดยปริยายแล้วตัวมันทำได้ไหมถ้ามันอยู่ภายใต้ศาสนาพุทธมันก็จะเกิดความมัชฌิมาปฏิปทามีความสมถะเกิดขึ้นมันทำอยู่อย่างนี้มันก็ฟ้องแล้วเป็นเรื่องบ้าบ้าคอบ้าบอคอแตกจริงๆว่าในสหประชาชาติเขาระบุอยู่ในสหประชาชาติว่าศาสนาประจำประเทศไทยคือศาสนาพุทธแต่ประเทศเราเองกับไม่บรรจุคำนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญแต่ต่างชาติกับรู้ทั้งโลกว่าประเทศไทยศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติท่านเห็นไหมว่าเกาหลีใต้ศาสนาคริสต์เข้าไปตอนหลังคนส่วนใหญ่ในสัตว์เกาหลีใต้นับถือคริสต์ฟิลิปปินส์ลักษณะเดียวกันผ่านไป200ปีคนฟิลิปปินส์ 70-80% นับถือคริสต์นะท่านดูไต้หวัน 70-80% นับถือคริสต์แล้วก็ไม่ไหว้เจ้าด้วยนะแล้วเซี่ยงไฮ้เนี่ย 90% นับถือคริสต์คือนโยบายการกลืนศาสนาเนี่ยมันมีเขาวางมาตั้งแต่วาติกันแล้วประเทศไทยล่ะเขาวางมาตรงตั้งแต่ไหนเขาโอ้โหวางไกลเลยนะวางตั้งแต่เซนต์หลุยส์แมรี่กรียองโดโมงฟอร์ดเขาวางเลยว่าไอ้กี่ปีนะมึง300ปีเนี่ยนะกูมาตั้งแต่สมัยกลางอยุธยาเลยนะพอมาถึงตอนนี้เนี่ยประเทศไทยจะต้องมีคนนับถือศาสนาคริสต์ 90% อย่างต่ำมาตั้งเลยหมอบัตรเลนมาทางฝ่ายโปรเตสแตนต์เขามาหมดเลยชาวดงชาวรัฐเขาแฝงตัวมาในรูปแบบของนักวิชาการชาวแต่ทางศาสนาแล้วถามว่าตอนนี้ประเทศไทยกลายเป็นคริสต์ไปเท่าไหร่กลายเป็นคริสต์ไม่ใช่มากขึ้นนะน้อยกว่าเดิมเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาก็ยังมีคนนับถือ 95% อีก 5% เป็นอิสลามกับคริสต์ไม่สามารถกลืนเข้ามาทำอะไรไม่ได้ในประเทศนี้เลยเรื่องบางเรื่องนี่มันมีจิตวิทยาการเมืองของมันอยู่นะเราไม่ใช่ว่าเราแล้วที่ผมพูดในบรรพต3ผมเนี่ยบอกว่าและ7คนนี้เข้ามาในเขมรทำไมผมก็บอกแล้วว่านี่เป็นออเดอร์สุดท้ายที่ CAA สั่งให้บอร์ดและบอร์ดจัดการให้
พราะอะไรเพราะต้องการให้มันไปถูกจับเพราะต้องการให้ทหารไปยืดออกมาทหารไทยไปแย่งตัวมาแล้วเกิดสงครามพอเกิดสงครามการเมืองเสร็จ CIA ก็จะส่งฝ่ายสนับสนุนเจ้าฝ่ายสีหนุสีหมุนีเนี่ยกลับเข้ามาโดยเอาเงินในบ่อสนับสนุนกลับเข้าไปสู่เขมรระหว่างเขมรมันลบกับเราอยู่เขาก็จะสร้างการเมืองภายในประเทศเกิดขึ้นสร้างระบบกษัตริย์ขึ้นมานี่คือวิธีการของ CIA ทั้งหมดทั้งที่เราเนี่ยเราเล่าเสร็จแล้วเนี่ยพอเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าฝ่ายคุณประวิตรคุณประวิตรเขาไม่เล่นด้วยเพราะเขาซีฮุนเซนเขามองออกว่าทำลงไปแล้วแม่งยุ่งเขาก็ไม่ทำตามเพื่อไม่ทำตามมันก็เคว้งไอ้มาก็เคว้งไอ้เจ็ดลิมก็เคว้งเพราะไอ้เจ็ดลิมไม่รู้เรื่องว่าไอ้วีระไปทำไมไอ้วีระไปรับเงินเขาไปรับเงินในบ่อนมาไอ้เจ็ดลิมทั้งแค้นทั้งโกรธเพราะไอ้เจ็ดลิมเนี่ยนี่มันลูกน้องปลายกระจอกมึงช็อตคัทไปรับเงินเองได้ยังไงมึงจะต้องเอาเงินมึงต้องให้มาคุยกับกูให้กูไปเจรจาไอ้บอดนี่คือวิธีไอ้เจ็ดลิ้มไอ้คนคนนี้อีกตัวเหมือนกันต้องเล่นแม่งเต็มๆสักทีเนี่ยผมว่าดีวันนี้เหนื่อยอะคุยแล้วเหนื่อยคุยแล้วมีอารมณ์มาวันนี้คุยแล้วมีอารมณ์บอกตรงๆไม่คุยแล้วมีอารมณ์มากเลยว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่เนี่ยท่านคงเข้าใจนะที่เล่ามาทั้งบทเนี่ยว่ามันอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำนี้ได้อย่างนู้นทำอย่างนู้นได้อย่างนี้แล้วท่านก็คงจะพอเข้าใจว่าเราจะแบบไหนล่ะคุณจะแบบไหนทำยังไงก็ได้ไหนพวกเราไม่ฆ่ากันเองก็แล้วกันให้เสื้อแดงเป็นใหญ่แล้วไม่ฆ่ากันเองมันก็โอเคแล้วหรือค่อยมาว่ากันทีหลังนี่ผมก็คุยมาชั่วโมงกว่าก็ไว้นี่ก็พยายามจะคุยจริงๆแล้ววันนี้ไม่อยากจะคุยแต่ว่าที่มาคุยเพราะว่าเห็นว่าเออมันมีข้อมูลทางการเมืองลึกๆอ่ะที่หลายอย่างที่คนบางคนก็ไม่เข้าใจก็เลยมาคุยให้ฟังว่าเออมันอย่างนี้นะเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเรามาดูว่าเราก็ดูแล้วกันว่าดูวิธีการในมาร์กอะไรรัฐบาลชุดนี้มันเดินทางยังไงต่อไปผมดูแล้วมันไม่น่าไกลอ่ะเพราะว่าตัวไอ้มาร์กมันรู้แล้วว่าไอ้บอร์ดซัพพอร์ตมันไม่ได้เต็มที่แล้วก็ทหารหลายฝ่ายเขาไม่ฟังท่านเชื่อไหมว่ามีการสั่งรถถังออกมาเนี่ยเพื่อมาให้เด็กดูในวันเด็กแล้วต้องการเอารถถังเข้ามาในกรุงเทพแล้วไม่เอากลับเพื่อเหตุผลบางอย่างปรากฏว่าหน่วยรถถังดำดันจังหวัดเนี่ยเขาเพิกเฉยไอ้คำสั่งนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะถ้าท่านมองว่ามันไม่มีอะไรผมว่ามีอะไรนะเพราะว่าการที่คุณสั่งให้เอารถถังเข้ามาในกรุงเทพเพื่ออำพรางโดยใช้วิธีอำพรางว่ามาให้เด็กดูนะแต่เขาไม่เอาเข้ามาแสดงว่าทหารเขาเริ่มไม่เชื่อฟังคำสั่งจริงๆแล้วเชื่อผมเถอะเราพยายามพูดอะถึงที่ผมเล่าอะไอ้อะไอ้ผัวปากอ้าแม่งตายเพราะอะไรทำไมไม่คนฉีดยาคนนี้ไม่อยู่เนี่ยผมเล่าเนี่ยท่านเราไอ้เปรมไปไอ้อานันต์ไปคุยกับการสารทูตอเมริกันเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ขอรับฉันทานุมัติจากไอ้ CIA โดยตรงได้ไหมไม่ต้องผ่านไอ้บอร์ดเพราะไอ้บอร์ดมันเป็นอัลไซเมอร์เริ่มไม่รู้เรื่องที่ผมเล่าเนี่ยแล้วท่านก็ไปคิดไปวิเคราะห์แล้วท่านก็เล่าต่อให้คนอื่นไปวิเคราะห์ต่อพอมันรู้ว่าทั้งประเทศเนี่ยมันถูกจับแก้ผ้าหมดเนี่ยมันก็ไม่กล้าเดินถนนไม่กล้าแสดงตัวตนออกมามันก็แพ้โดยปริยายและอีกเรื่องที่ผมบอกไงมึงไม่ปล่อยไอ้ตัวไม่ปล่อยนักธวุฒิพวกนี้7-8คนที่อยู่ในคุกเนี่ยเราต้องมีเส้นขีดเส้นตายให้มันไม่ใช่ว่าเรายังไงก็ได้อะไรก็ได้มันไม่ได้นะครับไอ้เส้นตายนี่นะมันคือจุดร่วมทางจิตวิญญาณที่ทำให้พวกเราเนี่ยรู้ว่าเรามีจุดมุ่งหมายในการทำอะไรไม่รู้นะผมไม่จะเป็นหัวโจกอะไรทั้งหมดนะก็เพียงแต่มาวิเคราะห์ให้ท่านทั้งหลายฟังเลยนะแล้วก็วันนี้ก็เอาแค่นี้แล้วกันวันนี้ผมคุยการเมืองเยอะนะเรื่อง
ต่างๆนี่แทบไม่ได้คุยเลยเลยเรื่องประวัติมันก็ไม่มีอะไรจะคุยนะมันคุยมา3ตอนที่ยาวมากยาวจนเรียกว่าทุกคนบางคนฟังผมก็บอกโอ้ผมบางคนที่เจอผมมันนั่งเล่าให้ฟังบอกเขาก็ไม่รู้ว่าผมเป็นใครนะเขาก็มาเล่าที่ผมเล่าเนี่ยตันพจน์หนึ่งสองสามผมก็แอบมีดีใจลึกๆอยู่แล้วพูดออกไปแล้วก็มีคนมันจำได้เว้ยว่าเราพูดอะไรแล้วทำยังไงต่อไปนะวันนี้ก็ส่วนที่เคยเล่าก็แถมอันนี้หน่อยก็ได้เรื่องกระเบงเชเวตี้กับไทยลบกันที่พี่ไอ้ก็เล่าในไอ้สองไอ้สามของเขานี่นะที่ผมเคยบอกไอ้ปาวานแม่งบ้ามันนึกว่ามันสุริโยไทยกับชาติมาเกิดลงทุน400-500 ล้านไปสร้างหนังบ้าๆขึ้นมาแล้วก็ไอ้คนโอ้โหดูตื่นเต้นไอ้บอดไปดูไอ้ดูบอดดูเสร็จโอ้หนังดีมากไอ้บอดลงมาออกมาจากเฉลิมกรุงโอ้หนังเรื่องนี้ดีสุดแล้วก็เสียอย่างเดียวไม่มีแผนที่ให้ทำแผนที่ขึ้นมาจะได้รู้ฝรั่งจะได้รู้เรื่องฝรั่งบ้าแล้วมันจะรู้เรื่องอะไรพวกคุณก็ฝรั่งมันไปอ่านไว้เมนเดสปินโตแล้วมันรู้ว่าเรื่องนี้มันไม่มีจริงอ่ะแล้วฝรั่งมันจะบ้าอะไรคุณเนี่ยแล้วหนังเรื่องนี้เกิดมันก็เจ๊งสนิทเอาสร้างหนังใหม่เลยอักลีอเมริกันเชื่อผมดูอักลีอเมริกันก็คือไอ้มารอนแบนโดกับมารอนแบนโดก็คือตัวหมอแคเมรอนที่มาผูกเสียวไอ้บอร์ดกับ CIAแต่สมัยนั้นมันไม่กล้าสร้างอย่างนี้กลัวเพราะตอนนั้นอำนาจมืดมันแรงในอเมริกาสมัยก่อนอเมริกานี่เหมือนเราเนี่ยอำนาจมืดโอ้โหมันถ้าท่านเคยดูหนังเรื่องเฮอริเคนไอ้นักโบแชมป์โลกถูกหาว่าผมไล่ฟังเรื่องนี้โอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านฟังแล้วท่านจะเข้าใจเลยโอ้โหมันเหมือนเราตอนนี้เลยไอ้นี่มันเป็นไอ้มืดแล้วมันก็เป็นนักโบแชมป์โลกของอเมริกันดังมากชื่อเฮอริเคนปรากฏว่าไอ้ตำรวจเนี่ยมันเกลียดไอ้นี่จะด้วยสาเหตุเพราะว่าไอ้ตำรวจคนนี้มันเกลียดผิวมันเป็นคนเกลียดมันเป็นคนแยกสีผิวคือมันเกลียดผิวเหมือนพวก KKK อ่ะคือครูพลักแคลนที่ชอบจับไอ้มืดไปประหารชีวิตใส่โม่งจอกตาชอบจับไอ้มืดมันเกลียดไอ้มืดเพราะไอ้นี่เสือกขึ้นมาเป็นแชมป์โลกมันเกลียดมากมันเอาข้อหาอะไรทำร้ายร่างกายยัดไอ้นี่ไป2ครั้งไอ้นี่หลุดออกมาได้ทั้ง2ครั้งประกันตัวครั้งที่3มันจัดฉากไว้ไว้นี่มันไปยิงไอ้คู่แค้นมันแล้วก็ไปติดคุกไอ้นี่ก็ถูกจับศาลฎีกาแม่งศาลฎีกาอเมริกานะสั่งตัดสินไอ้เฮอริเคนนี่3รอบ3ครั้งทำร้ายร่างกายขั้นสาหัส2ครั้งครั้งสุดท้ายนี่ฆาตกรรมติดคุกตลอดชีวิตไอ้นี่ติดคุก16ปีเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มนี่เรื่องจริงๆนี่เรื่องจริงๆนะปรากฏหนังสือเล่มนี้เขียนออกมาแล้วเนี่ยมันมีเด็กอเมริกันคนหนึ่งเนี่ยมันมาอ่านนะไอ้เด็กไอ้มืดคนหนึ่งมาอ่านหนังสือเล่มนี้มันเป็นลูกกำพร้าเหมือนกับเฮอริเคนเนี่ยมันอ่านแล้วมันก็ทึ่งมันก็ไปขอพบไอ้เฮอริเคนไปขอพบเฮอริเคนเสร็จแล้วมันก็เอาไอ้ครอบครัวอุปถัมภ์มันไปด้วยแล้วก็ยื่นเรื่องต่อศาลเนี่ยสู้กันศาลมันบอกว่ามันไม่รู้จะทำไงนะศาลมันก็ดีมันก็บอกไม่รู้จะทำไงแต่ศาลบอกโอเคมาคือดีกาตัดทิ้งตัดไอ้คำตัดสินดีกาออกมาแล้วถึง3ครั้งสุพรีมคอร์ทเรียกสุพรีมคอร์ท3ครั้งเลยมันแก้อะไรไม่ได้เพราะว่าเมื่อศาลฎีกาตัดสินมันอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญจริงๆแต่ช่วงนั้นอเมริกามีปัญหาเรื่องเหยียดสีผิวมากถึงขนาดเกิดจลาจลกลางเมืองตายเป็นหมื่นนะครับอาสาบอกโอเคในเมื่อมาลองเรียนว่ามันมีเหตุผลมันก็ลองมาฟังกันในศาลมาฟังเฉยๆนะมาฟังเฉยๆไอ้ตำรวจที่ยัดข้อหาทุกคนมาฟังท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าศาลฟังแล้วศาลตอบว่ายังไงรู้ไหมผมว่าวิธีคิดของเขานี่เหนือกว่าเราเยอะเลยศาลก็บอกว่าฟังเรื่องทั้งหมดเนี่ยมีเหตุผลหมดคณะลูกขุนตัดสินว่ามีเหตุผลหมดว่าเฮอริเคนไม่ได้ผิดจริงแต่ว่าศาลฎีกาทั้ง3ครั้งตัดสินไปว่าผิดศาลฎีกาทั้งหมดนี่อยู่ภายใต้อำนาจสูงสุดคือรัฐธรรมนูญของอเมริกันถ้าตัดสินลงไปว่าเฮอริเคนไม่ผิดศาลฎีกาผิดหมดทั้ง3ศาล
ทั้งสามครั้งหมายความว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้ไม่ได้รัฐธรรมนูญไม่กลายเป็นไม่ใช่สิ่งสูงสุดเป็นอำนาจสูงสุดเบ็ดเสร็จของอเมริกาเขาทำยังไงรู้ไหมเขาบอกเพื่อให้รัฐธรรมนูญอยู่ได้แล้วก็เพื่อให้ศาลฎีกาอยู่ได้คำตัดสินของศาลฎีกาเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์รัฐธรรมนูญก็ต้องศักดิ์สิทธิ์เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนศาลทำอะไรไม่ได้เลยยกเว้นศาลมีทางออกทางเดียวก็คือปล่อยตัวเฮอริเคนเป็นอิสระหลังจากติดคุกมา16ปีแล้วพับเรื่องนี้ทิ้งลงไปเลยทั้งสองข้างท่านฟังให้ดีๆนะพับเรื่องนี้ทิ้งไปทั้งสองข้างคือเรื่องระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับเรื่องศาลฎีกาที่ตัดสินผิดทั้งสามครั้งคือไม่เอ่ยถึงไม่พูดถึงคือเลิกไปเฉยๆส่วนเฮอริเคนก็ติดคุกฟรีไป16ปีเพราะไม่สามารถบอกว่าที่ศาลตัดสินนั้นผิดท่านเห็นไหมว่าการสู้กันระหว่างความยุติธรรมกับไม่ยุติธรรมเนี่ยบางทีมันใช้เวลานะแล้วมันเมื่อมันถึงที่สุดเนี่ยมันก็คือความไม่ยุติธรรมอยู่ดีท่านเห็นไหมนี่ก็ไม่ยุติธรรมเพราะเฮอริเคนก็หลุดออกมาเฉยๆโดยที่ไม่สามารถพิสูจน์ว่าตัวเองถูกและคำตัดสินของศาลฎีกาผิดเรื่องนี้ก็เล่าให้ฟังเฉยๆท่านจะได้มีความรู้สึกนึกคิดว่าความยุติธรรมเมื่อถึงที่สุดบางครั้งมันก็คือความไม่ยุติธรรมเพราะความยุติธรรมจริงๆเนี่ยมันก็คือความมีคุณธรรมพุทธเจ้าบอกเลยธรรมะที่ยุติก็คือยุติธรรมก็วันนี้เอาแค่นี้แล้ววันไหนว่างๆเดี๋ยวหลังที่23ไปอาจจะมีบรรพต5มาคุยต่อนะก็เดี๋ยวจะหาแล้วกันมีเรื่องอะไรสนุกมาคุยแล้วก็วิเคราะห์การเมืองกันต่อไปก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ไปช่วยร่วมวงด้วยร่วมวงวันที่23นะไม่ต้องกลัวมีข่าวมาบอกว่ามันโอ้จะจัดการเสื้อโรงเสื้อแดงท่านอย่าไปเชื่อเลยมันไม่กล้าผมบอกให้ตอนนี้มันไม่กล้าสุดๆมันกลัวมากมันกลัวจนขี้ขึ้นสมองหมดแล้วสวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับโชคดีครับ